สวัสดีค่ะน้าส้มนะคะน้าส้มก็จะมาสอนการทำใจตันขวดนะคะเป็นขวดลักษณะนี้นะคะขวดนี้นะคะเอามาใส่ต้นไม้นะคะนี่ขวดนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะเราจะทำเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้ขวดเมื่อวานนี้เราก็ทำเสร็จเป็นแบบนี้ไปแล้วเป็นขวดแบบนี้นะคะแต่เราเปลี่ยนลักษณะว่าอันนี้เป็นวัสดุเหลือใช้นะคะเป็นขวดป่าที่เขาทิ้งแล้วนะคะไม่เอาแล้วเอามาตกแต่งด้วยกระดาษนะคะให้เป็นแจกตันขึ้นมานะคะนี่ค่ะน้าส้มก็จะเอานี่นะคะกระดาษนี่นะคะนี่ค่ะก็จะเอามาทำเป็นขวดนะคะเป็นขวดเอาขวดนี้เราจะไม่เอาตาให้เห็นนะคะเพราะเดี๋ยวไปโฆษณาสินค้าเขานะคะเดี๋ยวน้าส้มขอใส่แว่นก่อนนะคะมองไม่เห็นเลยใส่แล้วก็โอชัดเจนเลยค่ะนี่คือนี่นะคะเราวัดมานะคะพอประมาณให้เหมือนกับขวดแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะขวดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำเติมไปนี่ค่ะเอานี่นะคะกระดาษนี้นี่เลยกระดาษนี้นะคะวันนี้จะเล่าเรื่องอะไรดีหนอเล่าชีวิตในวัยเด็กดีไหมค่ะน้าส้มนะคะตอนเด็กๆนี่ค่ะแม่น้าส้มนะคะหาผมขายนะคะโหเห็นแม่ตอนที่แม่ขายของนะคะสงสารมากทุเรียนนะคะสองหาบนะคะหาบแกแบบแล้วก็มาขายของนะคะตอนนั้นโรงเรียนพอเราเห็นแม่ก็จะสงสารแม่มากเลยทำยังไงอะแต่น้าส้มตอนเด็กๆอะประมาณปีสี่นะคะก็จะออกไปซื้อของนะคะกับแม่นะคะที่ตลาดเขาเรียกตลาดมหาหน้าที่อยู่ปากคลองตลาดนะคะน้าส้มจะเป็นคนที่เฝ้าของนะคะเพราะว่าซื้อของที่ตลาดมาแล้วก็จะมีรถเข็นของเอามาต้องมีคนเฝ้าไม่งั้นของจะหายหมดนะคะของหายหมดเลยอันนี้เราจะวัดให้มันเข้ากันนะคะเข็นของนะคะก็ไม่มีค่อยมีเสื้อผ้าจะใส่หรอกค่ะแม่ส้มอะเห็นเขามีเสื้อผ้านะที่หลบเนี่ยรองเท้านะจะก็เป็นรองเท้านักเรียนจะไปไหนก็ขาใส่รองเท้านักเรียนโตขึ้นอายุ10ขวบก็ใช้รองเท้านักเรียนแม่ส้มก็คิดว่าแม่ก็ไม่มีเงินเท่าไหร่ขนาดว่าสมัยนั้นนะคะค่าสระนะคะเราจะต้องไปยืนเข้าแถวนะคะกว่าจะได้มาโลหนึ่งลิตรหนึ่งนะคะก็ลำบากมากเลยลำบากมากสงสารแม่มากค่ะจะเอาข้าวมาให้ลูกกินตอนน้าส้มก็เป็นคนหุงข้าวนะคะถ่านแม้กระทั่งถ่านนะคะหุงข้าวก็ยังไม่ค่อยจะมีเลยค่ะถ่านไม่ค่อยมีถ่านหุงข้าวเราก็ใช้ปืนแต่เราก็ไม่ให้หม้อดำเราก็ใช้ขี้เถ้านะคะขี้เถ้านะคะเอามามารอบๆเนี่ยค่ะรอบไอ้นี่เป็นหม้อนะคะรอบตรงหม้อนะคะจะไม่ให้ขี้เถ้านั่นไม่ให้หม้อมันดำนะคะนี่คือความลำบากมากเลยนะคะคือรองเท้าเสื้อผ้าก็ไม่มีนะคะมีแต่ของที่เขาให้มาไอ้นี่ความลำบากแล้วยิ่งแม่สงสารแม่มากแม่ขายของแม่หาของขายเนี่ยแล้วส้มคิดว่าถ้าโตขึ้นมานะคะก็จะไม่ให้แม่ทำอะไรเราจะหางานทำแล้วก็ให้แม่หน่อยให้แม่สบายมีเพื่อนนะคะตอนนั้นเรียนได้เป็นบาลบาทนะเจ้าข้าวเป็นโตไปกินบะบาทนี่ไม่ใช่ว่าจะจ่ายนั่นนะคะบาทนี่แทบเป็นแทบตายกว่าจะได้แล้วส้มจะคิดมากต่อเมื่อว่าครูมีกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่ทำนะคะให้ทำนะคะไอ้นี่กิจกรรมมันก็ต้องใช้เงินนะคะมันก็ใช้เงินมากนะคะนี่อันนี้จะบอกคร่าวๆนะคะวิธีทำเป็นขวดนี้นะคะน้าส้มถ้าไม่ทำน้าส้มก็จะสอนต่อพวกนี้นะคะอาจจะมีวันหยุดสักวันนึงนะคะเนี่ยปิดทางนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะนี่แล้วจับจีบยังไงก็ได้ให้มันสวยงามนะคะอย่าเอาตาเขาเห็นนะคะไม่โฆษณาสินค้านะคะ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆนะคะแล้วกดติดตามมะส้มด้วยนะคะจะได้มีสิ่งดีๆมานำเสนอนะคะก็ปรับความลำบากตอนนี้ก็ลำบากนะคะตีสามก็หุงข้าวไปตลาดนะคะเอาข้าวไปให้แม่นะคะจะเปลี่ยนเวรกับน้องนะคะน้องสาวค่ะน้องสาวจะเป็นคนไปก่อนนะคะไปเฝ้าแต่มาส้มก็จะไปตลาดไปซื้อของนะคะตีสี่ก็ไปเฝ้าแม่กระดันให้มาส้มไปเฝ้าที่ตรงไหนรู้นะคะที่ฝังศพคุณจริงอ่ะตอนนั้นมาส้มก็ไม่ค่อยรู้หรอกค่ะไอ้ที่นั่นมันเป็นที่ว่างเปล่าเราไม่รู้ว่าข้างหลังที่เรานั่งนั่นนะคะมันเป็นอะไรนะคะมันเป็นแบบว่าที่เขาฝังศพอ่ะคงฟุ้งหรือเปล่าเขาเรียกอย่างเงี้ยนะคะนักต้มเนี่ยถูกเปล่าไม่รู้นะเนี่ยจับจีบที่ถวยก็จะทำแบบไหนก็ได้นะคะขอให้สวยเลยนะคะนี่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะที่นักส้มบอกนะคะเนี่ยใจเย็นเกินหน่อยนะคะนะคะนี่ค่ะมีขวดที่ว่างนะคะแล้วก็มีนะคะไอ้นี่นี่ค่ะเราใช้ทำตรงนี้นะไอ้นี่เป็นวัสดุเหลือใช้หมดเลยนะคะเนี่ยใช้เป็นแบบนี้นะคะดูรูปทรงนะคะนี่ค่ะไอ้นี่เป็นกระดาษแข็งที่เขาไม่ใช้แล้วนะคะน้าส้มจะบอกวิธีทำพูดผิดพูดถูกนะคะตัดนี้แบบนี้นะคะของที่เราเหลือใช้นะคะแล้วก็เอามาดีไซน์บางครั้งน้าส้มไปต่างจังหวัดนะคะน้าส้มแบบไปเห็นตอไม้ที่เขาติดตัดน้าส้มออกไอเดียแล้วเนี่ยตอไม้นี่เราเอามาทำเป็นลักษณะต้นไม้กล้วยไม้ใหญ่ๆติดแต่น้าส้มทำไปแล้วค่ะไอเดียออกมาอยู่ที่บ้านหมดเลยนี่ง่ายๆนี่ค่ะพับลงไปแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่อันนี้จะหมุนแบบนี้ตัดแบบนี้นะคะนะคะนี่เห็นไหมคะเอ๋ค่ะบอกวิธีทำเลยนะคะถ้าไม่ทันก็พรุ่งนี้นะคะแล้วก็ตัดหัวตัดขาตรงกลางนะคะเอาหัวแคบๆหน่อยไอ้นี่เราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นกระดาษแบบไหนก็ได้นะคะทำได้หมดเลยนะคะทำได้หมดเลยเนี่ยใส่คอเข้าไปค่ะถ้ามันแคบไปก็ตัดออกอีกนิดนึงตัดออกอีกนิดนึงนะคะนะคะใครมีแม่นะคะรักแม่ให้มากๆนะคะแม่เป็นทุกอย่างของลูกถึงจะแม่จะเป็นยังไงนะคะแม่เขาก็ดูแลลูกจะเหนื่อยเท่าไหร่แม่ก็รักลูกนะคะขอให้พี่น้องทุกคนนะคะมีความรักอ้าวตายแล้วขาดเลยครับขาดเลยครับเอาใหม่นี่นะคะแผ่นนี้กะประมาณเอาค่ะอันนี้เนี่ยน้าส้มนะคะถ้าไม่ทันน้าส้มก็จะต่อที่นี้นะคะอันนี้น้าส้มทำเสร็จแล้วลักษณะขวดแบบนี้นะคะเอาน้ำเติมนะคะน้ำเติมน้าส้มเอาน้ำก่อนนะคะนะคะนะคะนี่น้าส้มจะเอาต้นไม้ใส่ต้นนี้นะคะปลูกต้นไม้หรือต้นไม้ที่เราสวยเห็นไหมคะต้นนี้นะจะมีรากมีอะไรนะคะเนี่ยคงทนนะคะอยู่ในบ้านแล้วสวยงามมากเลยค่ะต้นไม้นี่นะคะต้นแม่ขุดอินค่ะนี่เอาน้ำใส่ไปในนี้เพราะมันเป็นขวดเล็กใช่ไหมคะแล้วก็เติมน้ำไปน้าส้มขอ
น้าส้มนะคะก็จะทำนิ่งให้ดูนะคะเอาต้นมาขึ้นมาอีกต้นนึงต้นนี้จะมีรากแหละนะคะใส่ลงไปในนี้นะคะเขาจะไปเติบโตในนี้เห็นไหมคะนี่เราได้แล้วนี่นะคะขวดที่เราตกแต่งนะคะขึ้นมานะคะนี่ขวดแบบนี้นะคะที่เราตกแต่งอยู่นะคะขวดเปล่าจะเป็นต้นนี้เลยนะคะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามให้น้าส้มด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้เพื่อนทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมหวังปรารถนาทุกประการนะคะเดินทางไปไหนขอให้แคล้วคลาดจากพยันตรายนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะสาธุ